คันชิดเกิดในครอบครัวยากจนมีพี่น้อง7คนเขาเป็นคนที่3พ่อกับแม่มีอาชีพทำไร่คันชิดขอนประชาชื่อเดิมมีอย่างใดไม่เปิดเผยนามสกุลเดิมคือเกียรติสุทนชื่อคันชิดนี้เขาตั้งเองโดยนำมาจากลาชิดว่ากันว่าเป็นชื่อของวีรบุรุษไทยในประวัติศาสตร์เขาเกิดที่ตำบลดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเมื่ออายุ7ขวบคันชิดอาศัยอยู่กับหลวงตาทองอยู่วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสและเรียนหนังสือที่โรงเรียนศรัทธาสมุทรคันชิดอายุ16ต้องทำงานอย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กหนุ่มในครอบครัวชนชั้นแรงงานชาวไร่ชาวนาละแวกนั้นกว่าจะเอาเหงื่อแลกเงินให้พอข้าวสักมื้อเป็นสิ่งที่ต้องอดทนคุณค่าของเงินยิ่งมีค่ามากยิ่งขึ้นตอนไม่มีเงินอายุ17ย้ายไปอยู่กับน้าชายที่กรุงเทพมหานครน้าชายทำงานการรถไฟคันชิดได้ทำงานเล็กๆน้อยๆที่นั่นตามแต่น้าจะฝากฝังได้ไม่นานการรถไฟสายนั้นก็ถูกยุบคันชิดเร่ร่อนหางานทำอีกครั้งจนถึงวัยเกณฑ์ทหารเขาได้เป็นทหารเรือสอบและรับราชการทหารได้ไม่นานก็ลาออกมารับราชการที่กระทรวงสหกรณ์จากเด็กยากจนครอบครัวชาวไร่ไต่เต้าได้ทำงานรับราชการขนาดนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาของยุคนั้นหนุ่มที่มีความสูงถึง174เซนติเมตรคนนี้นอกจากหน้าตาดีขันชิดยังเป็นคนขยันไฟแรงพลังเยอะทำงานเกินเวลาปกติเสมอจนเจ้านายเอ็นดูเพื่อนร่วมงานรักใคร่ปี2509คันชิดอายุ26ศักดาธงชัยดารานักแสดงจากเรื่องสิงห์ขนองกรุงและจอมโจรโสรถกำลังคิดสร้างหนังมีธุระต้องไปพบพวกพ้องในที่ทำงานเดียวกันกับที่คันชิดทำงานอยู่พอศักดาเห็นคันชิดเข้าก็พอใจในรูปร่างหน้าตาจึงชักชวนให้มาเล่นหนังที่ตนกำลังคิดสร้างและกำกับการแสดงเองปี2510นักเลงพันเหลี่ยมคือหนังเรื่องแรกในชีวิตของคันชิดขวัญประชาเล่นประกบกับนางงามนครราชสีมาประจำปี2507กรุณายุวากรในห้วงปีพ.ศ.นั้นคือยุคทองของมิตรชัยบัญชากับสมบัติเมธนีพระเอกหน้าใหม่เกิดได้ยากมากนักเลงพันเหลี่ยมจึงกลายเป็นหนังที่ขาดทุนย่อยยับศักดาธงชัยว่างเว้นจากการสร้างหนังไปพักใหญ่คันชิดขวัญประชาถูกเขี่ยตกจากแท่นพระเอกหน้าใหม่ให้ลงมาเล่นเป็นพระรองมีผู้ติดต่อเข้ามามากมายหลายค่ายจะให้เขารับบทเป็นพระรองแต่ศักดามองว่าก็อุตส่าห์มาในนามของพระเอกแล้วอย่าไปเล่นเป็นพระรองเลยคันชิดรักษาเกณฑ์ตัวเองไว้ดีกว่าคันชิดจึงหายหน้าไปพักใหญ่เช่นกันศักดาธงชัยคิดจะสร้างหนังแก้มืออีกเรื่องหนึ่งขึ้นคราวนี้จะให้ชายาสุริยันเป็นพระเอกและจะให้คันชิดขวัญประชามาเป็นพระรองเมื่อถึงจังหวะนี้คันชิดได้ตอบผู้กำกับและผู้สร้างหนังรายนี้ไปอย่างตรงไปตรงมาว่าก่อนหน้านี้มีคนมาจ้างให้ผมไปเป็นพระรองหลายคนพี่ก็ให้ผมปฏิเสธไปเพื่อรักษาฐานความเป็นพระเอกเอาไว้แต่ตอนนี้พี่กลับจะมาให้ผมเป็นพระรองใช่ไหมครับผมว่าไม่ดีกว่าครับช่วงแรกในวงการหนังคันชิดยอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องการแสดงอยู่มากเพราะเขาเป็นคนขี้อายไม่มีความมั่นใจทั้งมากด้วยความประมาทโดยเฉพาะบทเข้าพระเข้านางทำให้ไม่มีความสุขเรื่องการแสดงเลยพอเล่นเป็นพระเอกเรื่องแรกในหนังของศักดาธงชัยและเรื่องต่อๆมาเช่นเรื่องอกธรณีนางพญาดินน้ำลมไฟรักชั่วฟ้าและพระจันทร์แดงหลังจากนั้นคันชิดตัดสินใจลาออกจากสังกัดของศักดาธงชัยจูงมือตัวเองไปฝึกศิลปะป้องกันตัวจากครูชายมีคุณสุดหัวหน้าคณะนักดาบลูกบ้านพรานนกผู้เป็นผู้กำกับและผู้สร้างชื่อดังในขณะนั้นที่นี่เองคันชิดได้เรียนการใช้กระบี่กระบองพรองและดาบจนร่างกายกำยำคล่องแคล่วดูสง่างามเพิ่มขึ้นปลายปี2513คันชิดขวัญประชากลับเข้าสู่วงการอีกครั้งคราวนี้เขาโด่งดังมากที่สุดเพราะมิตรชัยบัญชาเลือกเขามาแสดงเป็นอินทรีแดงตัวปลอมหรือภูวนาถผู้เข้ามาสร้างความสับสนให้กับบ้านเมืองจนโรมฤทธิไกรซึ่งเป็นอินทรีแดงตัวจริงต้องเปลี่ยนชุดไปเป็นอินทรีทองในหนังเรื่องสุดท้ายของพระเอกตลอดกาลอย่างมิตรชัยบัญชาเรื่องอินทรีทองในเรื่องนี้
คันชิดต้องรับบทขับเคี่ยวกับมิตรทั้งเรื่องพอมิตรเสียชีวิตขณะถ่ายทำเรื่องนี้ผู้สร้างหลายคนเลยดันคันชิดขึ้นเป็นพระเอกอีกครั้งหลังจากรับบทพระรองมาหลายเรื่องเริ่มจากแสดงแทนมิตรชัยบัญชาในเรื่องบ้านสาวโสดปี2513ชื่อเสียงของคันชิดกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งได้แสดงคู่กับเพชรราชวรานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งหนึ่งเดียวของวงการอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องเขยตีนโตคิริบูลทมนไพรสุภาพบุรุษเสือใบทุ่งเศรษฐีแก้วขนเหล็กสุดสายป่านลานสาวกอดคุ้มนางฟ้ากุหลาบไฟและอีกหลายเรื่องในจำนวนหลายเรื่องนี้มีหลายเรื่องด้วยกันที่ค่าตัวเป็นแสนแต่คันชิดขวัญประชาได้รับจริงแค่เพียง 10,000 บาทเท่านั้นมีหลายเรื่องที่ต้องเล่นฟรีเหนื่อยฟรีไม่มีค่าเรื่องแม้สักบาทเดียวคันชิดไม่มีผู้จัดการส่วนตัวจึงต้องต่อรองค่าตัวด้วยตัวเองแม้ถูกโกงค่าตัวหลายเรื่องแต่บางเรื่องด้วยสปิริตของชายชาติทหารผู้มากด้วยกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณหนังเรื่องสุดสายป่านที่เขาเล่นคู่กับเพชรราชวราพอหนังออกฉายกลายเป็นหนังขาดทุนย่อยยับเมื่อการออกมาเช่นนั้นคันชิดได้นำเงินค่าตัวของตัวเองไปคืนให้กับวิเชียรสงวนไทยผู้สร้างผู้กำกับหนังเรื่องนี้ในฐานะที่วิเชียรเคยมีพระคุณกับเขาให้โอกาสเขาได้เล่นหนังด้วยหลายเรื่องด้วยกันพอเพชรราชวราชมีปัญหาด้านสายตาและเลิกแสดงไปความฮอตฮิตของคันชิดขวัญประชาก็เริ่มจืดจางตามไปด้วยจนกลายเป็นนักแสดงสมทบไปในที่สุดจากพระเอกสู่พระรองและกลับไปสู่พระเอกอีกครั้งก่อนพลิกบทบาทมาเป็นนักแสดงสมทบและเป็นดาวร้ายในที่สุดหากไม่ด้วยเพราะจิตใจที่สู้ไม่ถอยกับไม่ปล่อยวงการบันเทิงไทยคงไม่มีพระเอกดาวค้างฟ้าอีกดวงที่ชื่อคันชิดขวัญประชาเป็นแน่แม้จะถูกโกงเรื่องค่าตัวหลายครั้งก็ไม่ย่อท้อสู้อดทนยืนหยัดยืนยงด้วยฝีมือล้วนๆเขาขอบคุณวงการนี้ด้วยใจสำนึกกตัญญูที่ได้ปั้นดินอย่างเขาจนมาเป็นดาวที่สง่างามอีกดวงในวันนี้คันชิดได้ชื่อว่าเป็นบุคคลตัวอย่างด้านการครองรักครองเรือนบุตรชายของเขาพันเอกชิดพงษ์ขวัญประชาเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีและศศิพัฒน์ขวัญประชาครูชำนาญการแห่งโรงเรียนวัดสุทธิวรารามคันชิดขวัญประชาพระเอกที่มิตรชัยบัญชาเลือกเองกับมือขอให้มีความสุขมากมายครับ